สวัสดีครับหิวหรือเปล่าลูกไม่หิวเลยครับนี่เป็นอะไรหรือเปล่าลูกผลการเรียนผมออกแล้วครับอ๋อทำหน้าแบบนี้แสดงว่าเกี่ยวกับผลการเรียนแน่ๆเลยนะลูกมันยังไงอะลูกพ่อกับแม่ดูเออเอาคุณดูซิเขาดูกันตรงไหนเนี่ยคุณมานี่อุ้ย 3.68 เฮ้ยเก่งมากลูกเรียนเก่งกว่าพ่ออีกนะลูก 3.68 ไม่ธรรมดานะเกือบจะ4แล้วนะผมว่าผมยังไม่เก่งหรอกครับโอ้ยลูกแค่นี้ก็เก่งแล้วเราอย่าไปกดดันตัวเองลูกใช่ผมอยากเก่งเหมือนลูกคุณป้าข้างบ้านนะครับลูกคุณป้าข้างบ้านทำไมอ่ะคุณป้าสวัสดีครับเป็นไงบ้างโอเคไหมทำไมอ่ะคะก็เห็นว่าไอ้หนุ่มเกรดออกเนี่ยครับเท่าไหร่นะโอ้ 3.68 ได้นะใช่ค่ะใช่ครับ 3.68 ฮะอีกนิดเดียวจะถึงลูกป้าลูกป้า 4.00 น่ะขยันนะต้องขยันเลยแหละมันก็จะได้ยากหน่อยกูต้องพ่อคนเล่นเก่งถึงจะได้ครับครับป้าเอออ่ะล่าสุดก็มหาลัยไม่ต้องสอบเข้าแล้วเขาเชิญตัวไปเรียนเชิญไปเรียนแต่ตอนนี้อยากถามว่าใครเชิญคุณป้าเข้ามาครับถามมาถามเฉยเห็นบอกเกตออกก็เลยมาถามคนข้างบ้านกันมาถามกันถามกันเนาะใช่เนี่ยแหละครับพ่อแม่คือผมอยากเก่งเหมือนลูกคุณป้าเขาต้องอย่างนั้นเด็กดูออกไงลูกคุณป้าเขาเก่งมากเลยนะครับเมื่อวานน่ะลูกคุณป้าเขาไปขโมยเงินครูด้วยแล้วก็ครูจับไม่ได้ขโมยเงินครูโอ้เก่งเก่งหลายทางนะลูกคุณป้าเนาะยังไม่หมดนะครับคุณป้าผมเฝ้าดูลูกคุณป้าทุกวันเลยเพราะผมอยากเก่งเหมือนลูกคุณป้ายังไงเจ็ดวันที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้ชายปีนเข้าหน้าต่าง7วันไม่ซ้ำหน้ากันเลยครับเขาไปติวกันครับติวอะไรอ่ะลูกผมว่าเขาน่าจะทำขนมปังอ่ะผมได้ยินเขาบอกอะไรแซนด์วิชว้าวตายแล้วนี่ผมว่าเวลาดูลูกคุณดีกว่านะคุณป้าก่อนจะมาสนใจลูกคนเดินนะฮะคุณป้าเองเดี๋ยวค่อยดูนะไอ้แมนเมืองมันมามันอารมณ์ไม่ดีหน้าตาบูดเบี้ยวแน่นอนอ้าวทำไมอ่ะเอ้าก็ทีมมันแพ้ไงแพ้ครูนะเมื่อคืนนั้นเมื่อคืนเหรอย่อยยับเลยล่ะเดี๋ยวไปดูหน้ามันนะยับเยินแน่นอนไปดูจ้าเอสวัสดีจ้าทุกคนเฮ้ยไอ้แมนเมืองทำไมวันนี้แกดูอารมณ์ดีจังวะแน่นอนที่สุดนี่เพื่อนๆฉันซื้อมาฝากน้ำแร่ธรรมชาติราชาดื่มซะจะได้สดชื่นโอ้โหวันนี้ใจดีจริงนะเพื่อนแหมไม่ใช่แค่วันนี้นะโมเมนต์ดีๆกับเพื่อนเนี่ยมีได้ทุกวันแกลมดีเหรอแกลมดีก็มันมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นทีมแกแพ้ไม่เหรอวะบอสสวัสดีค่ะบอสสวัสดีครับสวัสดีครับบอสดูอารมณ์ดีนะคะบอสวันนี้นิดนึงบอสครับวันนี้ผมมีงานมาขายครับบอสก็เอามาสิบอสมีงานมาขายครับบอสนี่เลยครับบอสเฮ้ยแมนเมืองครับบอสไอ้ข้อ32ดีมากเลยอ่ะ32ใช่ไหมครับบอสเฮ้ย32นี่ไงก็สกอร์เมื่อคืนนี่ไง32ฉันรู้แล้วทำไมมันอารมณ์ดีมันรู้ว่าบอสอารมณ์ดีเวลามันขายงานตอนนี้มันขายยังไงมันก็ผ่านยิ่งสำคัญนะฟอนทีมบอสเชียร์ดันชนะแบบเนี้ยเขาเรียกว่าขายวิญญาณไปแล้วเว้ยโอ้โหนี่หน้างานจะวางรูปปั้นหงเลยเหรอผมก็ว่าสวยดีครับเฮ้ยผมว่าเปลี่ยนเป็นเป็ดดีกว่ามั้งเอออ่อนแอดีเอาไปทำขั้นต่อไปเดินแบบเป็ดกลับไปเลยกลับเออบอสคะแล้วที่ขายงานเมื่อกี้ของแมนเมืองถือว่าผ่านไหมคะ
พานไงเอ้ยวันนี้อารมณ์ดีเว้ยเอ้ยไปกินข้าวดีกว่าบอสครับยังไงก็กินข้าวถ้วยเล็กๆก็พอนะครับเพราะว่าถ้าถ้วยใหญ่อ่ะมันคงไม่เหมาะกับทีมบอสเอ้ยไม่ใช่ครับผมว่าถ้วยใหญ่มันยังไงก็คงไม่เหมาะกับบอสหรอกครับไอ้แมนเมืองเอางานไปแก้ซะจะแก้ให้หมดทุกข้อด้วยแก้เอาแก้ดิคนมีศักดิ์ศรีเว้ยนี่อยู่ล่างผมแท้ๆนะยังปากดีเนาะตำแหน่งเหรอคะบอสหมายถึงอันดับทีมมันไงบอสบอสครับครับมึงต่อยกับกูป่ะอุ๊ยแมนเมืองแมนเมืองแมนเมืองระงับสิสวัสดีครับผู้ชมครับวันนี้เรามีผู้ประกาศร่วมด้วยกับเรานะฮะยินดีต้อนรับคุณชานนท์คนซื่อสวัสดีครับสวัสดีครับคุณชานนท์อยู่กับเรานะครับอ่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยนะครับหน้าหมู่บ้านเนินจรวยนะฮะเขาบอกมีข่าวเรื่องไก่ตายทั้งหมู่บ้านโดยไม่ทราบสาเหตุครับงานนี้ต้องฝากให้ทางอบจ.เข้าไปดูแลแล้วล่ะครับผมว่าเกิดจากอะไรเป็นอันตรายหรือไม่คุณชานนท์คิดว่ายังไงฮะคุณชานนท์ครับยังอยู่กับเราครับครับอ่ะไม่เป็นไรนะครับอาจจะไม่ตอบโต้ไม่เป็นไรอ่ะข่าวต่อไปดีกว่าฮะเรื่องของดวงจันทร์นะครับเป็นครั้งแรกครับที่ประเทศวากันดาได้ขึ้นไปเหยียบดวงจันทร์สำเร็จนะฮะแต่เกิดเหตุครับกลับโลกไม่ได้กำลังติดต่อให้ทาง NASA ช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนคุณชนนท์คิดว่าไงฮะข่าวนี้ฮะเป็นไปได้ไหมผมว่าน่าจะเป็นปอบนะฮะปอบอ่ะเพราะแม่ผมเคยเล่าให้ฟังปอบมันก็จะกินไก่วากันดาเนี่ยมันปอบไม่ใช่ไอ้ที่มันจะกินหมู่บ้านเนินจะรวยอะครับมันผ่านไปแล้วนะฮะข่าวนี้มันมีปอบจริงแม่ผมเคยบอกแต่ตอนนี้เรามาถึงข่าวดวงจันทร์แล้วฮะวากันดากับดวงจันทร์ปอบเราผ่านไปแล้วใช่เนินจะรวยนี่อยู่แถวหนองคายป่ะครับผมไม่แน่ใจแต่ว่าตอนนี้ข่าวดวงจันทร์แล้วนะฮะครับข่าวต่อไปแล้วฮะคุณชนนท์ข่าวต่อไปครับก็พวกปอบอะครับมันจะกินไก่สดไก่ดิบๆก็ปอบไปแล้วฮะครับองค์การอนามัยการอนามัยอ๋อขอโทษครับเป็นข่าวขององค์การอนามัยนะครับที่ประกาศว่าได้ผลิตวัคซีนสำหรับไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ครับฉีดครั้งเดียวเนี่ยสามารถป้องกันได้10ปีขึ้นไปก็เป็นข่าวดีมากๆนะครับก็ถือว่าสะดวกสบายกันแล้วต่อไปเราก็ไม่ต้องฉีดกันบ่อยๆแล้วนะครับใช่บางทีต้องบอกก่อนว่าอาจจะเป็นปอกก็ได้หรือจะเป็นกระหังกระหังนี่ก็กินของสดแต่ว่ากินของสกปรกคือปอบกินไก่ก่อนแล้วก็พอไก่ตายกระหังก็จะมากินซากไก่ตายเรามาข่าววัคซีนแล้วนะครับคุณยังกลับไปข่าวปอบอีกแล้วเนี่ยใช่แต่ว่าผมอยากจะรู้ว่าดวงจันทร์ที่เราเห็นเป็นกระต่ายคุณเห็นเหมือนกระต่ายไหมคุณไปเอาอะไรตรงนี้มาจบตรงไหนก็ตรงกระต่ายเลยนะฮะอ้าวก็ที่ปอบไปเที่ยวดวงจันทร์ป่ะครับหมุนมั่วซั่วแล้วคุณตามหลังข่าวมากเลยนะฮะประเทศอะไรประเทศวากันดานี่แหละที่เขาบอกคนพบว่ามีปอบเยอะมันไม่มีปอบครับวากันดาเขาไปดวงจันทร์ปอบนี่อยู่ที่เนินจรวยครับผมแล้วก็วัคซีนอีกตัวนึงคนละข่าวอ้าวเขาวากันดาที่พบวัคซีนใช่ไหมวากันดานี่ข่าวเรื่องดวงจันทร์ครับวัคซีนนี่คือองค์การอนามัยโลกอนามัยโลกใช่องค์การอนามัยโลกเขาสรุปวันนี้ก็คือเขาเจอปอบที่มีวัคซีนแล้วเราก็เลยเอาวัคซีนไม่ฉีดให้ปอบคุณผู้ชมหวังว่าวันนี้คงจะได้อะไรไม่มากก็คงไม่ได้นะฮะวันนี้ลากันไปก่อนดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับผมแต่พูดถึงชาววากันดาเป็นปอบเยอะนะแม่ผมบอกแม่ผมเคยไปเที่ยวจะมีอำเภอหนึ่งที่มีแต่ปอบทั้งอำเภอเลยเรื่องประเทศไทยเราอาจจะได้รับอิทธิพลมาจากประเทศนั้นก็ได้วากันดาสวัสดีครับสวัสดีครับมานวดนะครับนั่งรอแป๊บนึงครับครับผมกำลังอ่านหนังสือต่อเนื่องอยู่โอ้โอเคแล้วอ่านจากหลังไปหน้าครับไม่มีหมอนวดผู้หญิงเคยมีฮะ 3-4 คนฮะเออไปไหนฮะตอนนี้ไปคลอดลูกครับโอ้หรอครับครับท้องกันหมดฮะใครมาก็ท้องท้องกับลูกค้าท้องกับผมนี่แหละแหมหยอกเล่นครับผมนอนเลยครับครับพร้อมนวดนะครับครับผมเพิ่งมาครั้งแรกมั้งเนี่ยครั้งแรกครับผมครับผมขอโทษนะครับแขนคอนะฮะชอบนะครับเนี่ยคือตั้งแต่ผมไปนวดมาก็มีร้านนี้ฮะนวดลูกกระเดือกสูตรใหม่ของทางร้านนะครับเหมือนจับกระใสนะครับคล้ายๆกันนะครับก็จะฉี่คล่องเดี๋ยวจะกดให้กระเดือกร้อนนะกระเดือกร้อนไหมธรรมดาครับครับมันเป็นวิธีนวดหยับนิ้วครับครับผมลงให้ขาโผล่ฮะให้ขาโผล่ยาวขาค่อยลงไปนะห้อยเข่าอยู่กับขานี่ไว้ฮะอ๋อฮะเอาขาลงครับขานี่ต้องเกรงไว้ฮะเกรงไว้เหรอฮะครับโอ้ครับ
ยกคอขึ้นฮะครับเก่งไหมนะฮะครับอันนี้นวดหน้าผากนะครับผมเพิ่งเคยเห็นนะเออที่นี่นวดแปลกนะฮะเริ่มเจ็บขึ้นนะฮะต่อไปเราจะกดขมับนะครับกดขมับนะฮะครับครับเดี๋ยวครับคืออะไรฮะผมเคยเห็นเขามีไม้นวดประมาณแค่นี้เองนี่ฮะนี่แหละฮะครับอ๋อโอเคนะครับฮะโอเคไหมโอ้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 ดีขึ้นไหมฮะมันก็จะดีนะฮะแต่ว่ามันเจ็บๆใช่ครับเดี๋ยวครับครับร้านคุณมีนวดเบ้าตาด้วยเหรอฮะคุณเรียนมาใช่ไหมเนี่ยเอ้าไม่เรียนจะมานวด14 15ไม่ได้หรอครับโอ้ยเอาเข้าไปโอ้ยโอ้ยคุณครับโอ้เดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวผมเพิ่มตังค์ให้เอานวดแบบปกติเหมือนชาวบ้านเขานวดใช่ไหมฮะอ่ะงั้นนวดคว่ำครับเอาสูตรเดิมเลยนะสูตรเดิมฮะอ้าวคุณพูดเองนะครับครับผมเดี๋ยวๆๆอ๋อเดี๋ยวคุณลองกับพื้นหน่อยนะครับจะรู้สึกสบายสลับเพชรไหมอันนี้ครับอ๋อครับอ๋ออุ้ยโอ้เรียบร้อยเช่นครับถามผมเรียกว่าผมจะมาอีกไหมติดอกติดใจต้องมากันอีกต้องมาแหละครับมาพร้อมตำรวจอ่ะผมว่าเพื่อเอาพามานวดมั้งมานวดสิครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวดื่มน้ำก่อนฮะมีน้ำมาตูมหรืออะไรฮะน้ำเปล่าครับอ๋อไม่มีน้ำสูตรไทยไม่มีฮะอ่ะผมไม่กินแล้วกันครับขอบคุณมากอ่ะไว้หลังนะครับเท่าไหร่เนี่ยกี่บาทเป็นนวดชั่วโมงเนี่ย 1,200 ครับ 1,200 มึงเอาของโยนใส่ตัวกูเนี่ยนะสบายตัวสบายตัวแต่ไม่สบายใจจะลืมร้านนี้ไหมผมถามก่อนท่านนวดแบบนี้มองตาไม่ลืมชอบร้านนี้ไหมไม่ชอบจำไหมจำจนวันตายอยากให้ลูกค้าจำแค่นี้เองขอบคุณครับปวดแขนเลยโอ้กูปวดทั้งตัวเลยโอ้ยอะไรวะจะ6โมงแล้วลูกค้าเข้าคนเดียวเอ๊ะคุณพยาบาลทำไมคนไข้ไม่ยอมเข้ามาผมก็ดึงแล้วมันไม่ออกอะครับได้มาแค่นี้เองฮะเวลาคุยกับคุณพ่อคุณแม่คุยยังไงลองเล่าให้ฟังสิอย่างเมื่อเช้านี่หนูก็บอกกับแม่ป้าข้างบ้านเนี่ยเขาตรณยามากเลยตรณยาแม่สุจรีนะคะแม่เออ